ู้ชมครับอีกหนึ่งคดีนะฮะที่อมรินทร์ทีวีเราตามกันมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยน้องสตาร์จำได้ใช่ไหมฮะแล้วเป็นคดีที่มันสร้างความพิศวงเพราะตั้งแต่ตอนแรกเลยน้องเนี่ยถูกเอาไปปล่อยริมทะเลแล้วน้องโดนตีโดนบุหรี่จี้ด้วยความเคารพเปิดภาพแผลน้องขึ้นมาให้ดูสักหนึ่งจนอมรินทร์ไปตามแล้วตำรวจเองก็เก่งนะฮะเพราะตำรวจเองอันนี้ต้องชื่นชมตำรวจถ้าไม่ใช่ตัวจริงเขาไม่จับจนกระทั่งมันมีคนซึ่งถูกแม่เนี่ยด้วยความเคารพนะแม่นะแม่ไปโยมบอกไอ้นี่เนี่ยแหละมันเคยเอาสายพานตีลูกฉันแล้วแม่กำลังจะว่าไอ้นี่มันเป็นคนที่อุ้มลูกฉันไปซ้อมชื่ออะไรนะดุสิตนายดุสิตเนี่ยนะหรือลุงสิทธิ์ลุงสิทธิ์ก็เลยเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีบอกเย่แม่ควรหยุดโกหกได้แล้วและที่สำคัญก็คือลูกเธอเนี่ยโดนอุ้มสองครั้งเธอทำอะไรอยู่เป็นไปได้ไหมว่าเธออยากจะได้เงินคุณผู้ชมครับไปมาวันนี้ตำรวจไปคุมตัวผู้ต้องสงสัยคดีนี้มาแล้วนะฮะให้ดูภาพหน่อยได้ไหมเห็นบอกว่าตำรวจเองเนี่ยเขาไปเจอใครป้ายเอาตอนที่ไปล็อกตัวเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเปิดหลักฐานให้ดูเยอะมากเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่นำไปสู่การล็อกตัวผู้ชายคนนี้คือไอ้รถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยที่เอาเด็กไปปล่อยแล้วล่าสุดวันนี้ตำรวจตามเจอเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ค่ะบุกเข้าไปรวบตัวผู้ชายคนนึงชื่อว่านายฟาริสหลังจากที่ได้หลักฐานว่าฟาริสขับรถคันเดียวกันกับที่ไปปล่อยเด็กเอาไว้ที่เดินนำเลยที่กูเดินนำเลยอยู่ช่วยอยู่ดาบนไหมจะบ้านไหนบ้านที่มาคุยกันที่มาคุยกันกันนะคือแค่วันนี่คือตอนไปเอาตัวนะฮะของนายฟาริสออกมาเดี๋ยวให้ดูภาพเปิดเสียงไปเรื่อยๆเลยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่มีการคุมตัวออกมาสอบปากคำคุณผู้ชมฮะคือถามว่าถ้าย้อนภาพกลับไปเนี่ยมันจะมีภาพตั้งแต่คนเดินบนถนนมุ่งหน้าไปที่บ้านของน้องสตาร์แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ปริศนาซึ่งขี่ออกมาจากริมทะเลแล้วเด็กค่อยเดินตามหลังมาเปิดภาพตัวใหม่เลยนะฮะวันนี้ทีมข่าวได้ภาพวันที่8ที่น้องโดนอุ้ม8สิงหาคม4:41มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะครับผู้ชมฮะผ่านไปตรงบริเวณหน้าหาดจันสว่างซึ่งเป็นทางไปบ้านน้องสตาร์กล้องจับภาพเอาไว้บ้านน้องห่างจากจุดนี้ไม่ถึง400เมตรใช่ค่ะและมอเตอร์ไซค์ปริศนาคันนี้แหละคือเชื่อว่าขับอยู่คันเดียวนะคะแล้วตอนที่เกิดเหตุน่าจะหลังตี4กว่าๆไปแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านจุดตรงนี้คือรถมอเตอร์ไซค์ที่คล้ายการขับไปเรื่อยๆค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไล่กล้องวงจรปิดและพบว่าในวันที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวแล้วลักษณะเดียวกันจนกระทั่งรถคันนี้ขับเข้าไปในพื้นที่ก็คือเป็นมุ่งหน้าไปบ้านน้องสตาร์นั่นแหละหลังจากนั้นขับกลับออกมาแล้วมอเตอร์ไซค์คันเดียวกันมุ่งหน้าไปที่หาดไอ้ที่เจ้าที่ตำรวจไปเจอไอ้ที่มีทางมะพร้าวถูกเผาไฟอยู่ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นบุคคลคนเดียวกันที่อุ้มน้องไปที่ตรงนั้นคุณผู้ชมฮะมันมีเส้นทางเดี๋ยวลองหยุดภาพนิ่งๆเอาไว้หน่อยอันนี้คือเขาเรียกใบมะพร้าวมั้งที่มันบางกล้องเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวนึงตอนตีห้าสิบหกเปิดไปตอนตีห้าสิบหกเลยฮะตีห้าสิบหกเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่คนร้ายเนี่ยน่าจะวิ่งออกมาแล้วเดี๋ยวดูนะฮะมันมีเวลา21นาทีโดยประมาณ24นาทีตั้งแต่ขาไปและขากลับตำรวจก็เลยเชื่อว่านี่แหละน่าจะเป็นบุคคลต้องสงสัยซึ่งเข้าไปอุ้มน้องแล้วก็ขับรถออกมาตะกร้าด้านหน้าน่าจะเป็นเด็กเหรอใช่ค่ะตำรวจบอกว่ามันจะมีภาพมุมนึงที่เราเคยให้ดูแล้วเป็นกระสอบสีขาวๆที่วางอยู่ที่ด้านหน้ารถมอเตอร์ไซค์สงสัยว่าซ่อนเด็กไว้ในนั้นหลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็วนกลับไปที่ริมหาดแล้วเด็กก็ค่อยๆเดินออกมามันมีตอนตี5ตัวที่4เลยนะฮะนี่ฮะตี56นี่แหละฮะอันนี้คือเด็กน่าจะติดมาแล้วเดี๋ยวทีมงานต้องหยุดภาพไว้หน่อยนะฮะห่อกระสอบเอาไว้แบบนี้ค่ะมันเบลอเพราะว่าภาพมันต้องหยุดอย่างนี้นะฮะนี่คือแบกกระสอบมาโดยเอาน้องไปทิ้งที่ชายหาดคุณผู้ชมดูนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยกล้องเนี่ยมันจับไล่เรียงได้ยังไงจนกระทั่งวันนี้ตำรวจตามไปแกะรอยว่าใครอุ้มเด็ก2ขวบไปเอาบุหรี่จี้แล้วทิ้งเอาไว้ช่วงเวลาตั้งแต่ตี 4:41 คือแถวๆบ้านน้องหลังจากนั้นเป็นเส้นทางไปที่หาดจันสว่างที่ไปเจอทางมะพร้าวเผาไฟเชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทำร้ายน้องหลังจากนั้นประมาณเกือบ20นาทีเจ้าหน้าที่เชื่อว่าช่วงนั้นแหละค่ะเด็กกำลังโดนทารุณแล้วมอเตอร์ไซคันนี้ขับมาเลียบหาดก่อนที่จะไปปล่อยตัวน้องเอาไว้แถวสวนสาธารณะซึ่งเบื้องต้นวันนี้จากการที่คุมตัวของทางเจ้าตัวมาเนี่ยนะครับจอมฮะตำรวจชุดสืบสวนของสภ.สิงหนครนำกำลังบุกไปที่บ้านผู้ต้องสงสัยเขาไปยึดรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยใช่ค่ะซ
ึ่งรถมอเตอร์ไซค์ของนายฟาริสเนี่ยตำรวจกำลังบอกว่าน่าจะใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์ของรถปริศนาซึ่งวิ่งบนถนนแล้วคาดว่าอุ้มเด็กใส่กระสอบมาเนี่ยนะฮะนี่ฮะเขาบอกว่าภาพจากวงจรปิดจะสังเกตเห็นลักษณะของมอเตอร์ไซคันนี้ที่พิเศษก็คือก็ทะเบียนเนี่ยมันจะมีกรอบสีฟ้าหลังจากนั้นเขาไปเล่เช็คว่ามอเตอร์ไซค์ในพื้นที่มีใครขับกรอบสีฟ้าก็มีคันของนายฟาริสคันเดียวพอเข้าไปตรวจสอบมอเตอร์ไซคันต้องสงสัยนะคะดันไปเจอหมวกกันน็อกที่คล้ายกับที่ผู้ชายคนนี้สวมในกล้องวงจรปิดอีกก็เลยต้องล็อกตัวมาเดี๋ยวถ้าเปิดวงจรปิดเนี่ยนะฮะอันนี้คือตอนไปล็อกตัวมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าเปิดวงจรปิดตอนที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์เอาจริงๆนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ทะเบียนก็เบลอๆนะฮะแล้วประเด็นก็คือว่าวงจรปิดเนี่ยเราจะเห็นว่ารถที่มันวิ่งมาแล้วมีกระสอบตำรวจก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรถคันนี้สุดท้ายที่ตัวเขาปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวนะฮะและใช่มอเตอร์ไซค์เขาจริงไหมมอเตอร์ไซค์เป็นของเขาค่ะแต่เขาในวงจรปิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นของเขาแต่วันนี้เนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำคือตำรวจบอกว่าเขาปฏิเสธแต่มันมีช่วงหนึ่งที่พ่อของฟาริสรู้ข่าวแล้วพ่อเนี่ยมาที่โรงพักแล้วก็เดินไปถามบอกเฮ้ยเอ็งไปอุ้มลูกเขาออกมาทำไมปรากฏว่าฟาริสหลุดปากพูดออกมาคำหนึ่งบอกว่ามันนั่นแหละอุ้มลูกออกมาคุณผู้ชมคะแล้วหมายความว่าไงตำรวจเนี่ยกำลังจะบอกว่าฟาริสคนนี้รู้จักกับแม่ของน้องสตาร์เป็นอย่างดีนะคะสนิทสนมกันถึงขั้นว่าสามารถที่แม่เนี่ยให้ฟาริสไปรับน้องจากโรงเรียนได้แล้วก่อนหน้านี้ตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้สำคัญนะฮะถ้าทางฝั่งฟาริสกำลังอ้างว่ารู้จักแม่เดี๋ยวจะให้ฟังแม่ว่าแม่รู้จักฟาริสไหมแต่เมื่อฟาริสเขาย้ำขอดูคลิปหน่อยนะฮะเปิดภาพคลิปที่ตำรวจไปบ้านและเจอแม่กับน้าสาวหน่อยนะฮะของฟาริสเปิดภาพนี้ขึ้นมาหน่อยฮะแล้วตำรวจพยายามไปถามตั้งแต่ตอนแรกว่าอยู่ไหนอะไรไงตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าฟาริสไปทำงานถูกไหมฮะใช่ค่ะจนในที่สุดเนี่ยน้าสาวเองของฟาริสก็ยืนยันว่ารถคันดังกล่าวเป็นของหลานชายจริงมีแต่ฟาริสที่ใช้แต่ไม่รู้ว่าหลานชายขี่รถเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างมีเสียงของน้าสาวนะฮะตอนตำรวจที่ไปเค้นก่อนฮะแต่ฮัลโหลครับต้องที่ปิดงานตรวจค้นอยู่นิดนึงตอนแรกเนี่ยเขาไปที่บ้านฟาริสไม่อยู่แล้วเขาเพราะว่าฟาริสไปอยู่ที่ทำงานตัดภาพกลับไปชุดสืบก็เลยตามไปที่โรงงานที่ฟาริสทำงานอยู่แล้วให้หัวหน้างานเนี่ยนะฮะนำตัวฟาริสเนี่ยเบิกตัวออกมาซึ่งเจ้าตัวเนี่ยหน้านิ่งนี่ฮะตำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบที่ทางด้านของโรงพักหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเองเนี่ยได้มีโอกาสสอบถามตอนที่พ่อมานิดนึงนะนิดเดียวเลยเพราะว่าเราพยายามถามฟาริสแต่เขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ตอนที่พ่อของฟาริสมาเขาเป็นคนที่บอกกับพ่อว่านั่นแหละอุ้มลูกมันออกมาเองเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่พ่อก็ถามว่าเอาแล้ววงจรปิดเองไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงพูดปุ๊บตำรวจเอาฟาริสเข้าห้องสอบไปเลยค่ะคุณผู้ชมฮะขออภัยเสียงไม่รู้เรื่องเลยนะฮะส่วนวันนี้เองเนี่ยทางด้านของฟาริสมีภาพหนึ่งนะฮะที่ไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องสอบสวนโดยวันนี้ตำรวจเขาเค้นหนักมากจนกระทั่งเจ้าตัวเองก็ปฏิเสธสุดท้ายเนี่ยมีบางช่วงนะฮะที่แม่ฟาริสเองเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยนี่ฮะเพราะความเครียดแล้วเจ้าตัวก็ร้องไห้คือวันนี้ถ้าเจ้าตัวปฏิเสธเนี่ยแต่ภาพมอเตอร์ไซค์พูดกันตรงมันไม่ชัดแต่ตำรวจต้องมีวิธีพิสูจน์ว่าเป็นรถของฟาริสให้ได้นี่ฮะเขาเข้าไปนั่งคุยกันนะระหว่างแม่กับลูกโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เห็นบอกว่ามีบางช่วงเนี่ยนะฮะที่ก็อย่างที่บอกแหละว่าทางครอบครัวพยายามถามมันมีบางช่วงพ่อฟาริสก็ได้เข้าไปด้วยแล้วฟาริสเองเนี่ยก็อ้างว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็เห็นอยู่เหมือนพยายามจะโต้กับลูกเพราะลูกอาจจะอ้างว่าไม่รู้เนี่ยนะฮะจนในที่สุดเข้าไปสอบปากคำแต่ว่ายังไม่เปิดเผยอะไรมากแต่เขาร้องไห้ส่วนแม่ของเด็กครับคุณผู้ชมฮะวันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยเราได้ไปสอบถามไม่ฝ่ายไปถามแม่ค่ะแม่ก็ยอมรับว่าตกใจเหมือนกันนะคะว่าไม่คิดว่าจะเป็นฟาริสฟาริสเนี่ยก็ยอมรับว่ารู้จักเพราะก่อนหน้านี้เคยจ้างให้ฟาริสไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนให้ค่าจ้างวันละ60บาทแล้วไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกันกับฟาริสก่อนหน้านี้ย้ายบ้านฟาริสยังมาช่วยย้ายของอยู่เลยคือจริงๆชาวบ้านให้ข้อมูลกับเราก่อนที่เราจะไปเจอคุณแม่บอกว่าฟาริสเนี่ยจริงๆเป็นคนสนิทของแม่แม่ยืนยันว่าไม่จริงเป็นแค่คนรู้จักจ้างงานกันเฉยๆไม่ได้มีความสนิทสนมในเรื่องของชู้สาววันนี้น้องนริศก็ถามอีกเพราะน้องนาริศเนี่ยคุยกับแม่ตั้งแต่แรกแล้วแม่สงสัยดุสิตว่าทำไมไปสงสัยเขาทั้งที่ดุสิตเนี่ยไม่มีรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ด้วยซ้ำแม่บอกว่าเอาจริงคือแม่ก็ไม่เคยปรักปรำว่าดุสิตทำร้ายลูกนะ
แต่แค่มีคนมาถามว่าแม่สงสัยใครแม่ก็บอกไปแค่ดุสิตเท่านั้นเองเดี๋ยวก่อนก็แม่ไม่ได้ปักปั๊มได้ไงแม่พูดตั้งแต่วันแรกว่าแม่เห็นดุสิตเอาสายพานอะไรเนี่ยมาฟาดลูกตั้งแต่ครั้งที่1แล้วแม่ก็บอกว่าพอเขาฟาดลูกแม่ครั้งที่1แม่ก็เลยเชื่อว่าเขาอุ้มลูกแม่ไปครั้งที่2วันที่8สิงหาแล้วแม่อีกนั่นแหละเป็นคนงัดกล้องวงจรปิดไอ้ที่เงาดำๆเนี่ยนะฮะที่วิ่งแวบเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจเอาภาพนั้นมาหรือเปล่าแล้วแม่บอกก็นี่ไงคือดุสิตวันนี้แม่บอกแม่ไม่ได้ปักปั๊มลองฟังเสียงแม่หน่อยฮะไม่เขาเรียกเราว่านะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพียงแต่ว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเพราะว่าสมมติว่าเราจะไปมาบ้านยายอย่างเงี้ยทีแรกใช่ไหมสมมติเขาว่างก็จะโทรบอกแม่เขาว่าฟาซิสว่างไหมมาส่งให้ไปที่บ้านยายอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละแต่ว่าสนิทสนมอะไรไม่มีไม่นะเพราะว่าเขาเรียกเรานะบอกว่าเชื่อไหมก็มันก็อึ้งอะนะเพราะว่าคิดไม่ถึงไงเพราะว่าคิดไม่ถึงอะถ้าจริงๆแล้วอึ้งไหมข้ามไปเลยใช่โหดมากก็เลยถามว่าแล้วทำทำไมทำน้องทำไมน้องทำอะไรให้แต่ทำไมไม่ทำนะเออเขาเรียกเราว่านะแล้วทำอะไรให้โกรธบางทีน้องนอนอยู่นึกแล้วยายว่าจะร้องทำไมเราบอกว่าร้องเพราะว่านึกสภาพน้องหลับเนี่ยแล้วเขาอุ้มไปตีอ่ะนึกอย่างนี้กระดูสิทธิ์นี่รอบนี้แม่ยืนยันนะว่าแม่ไม่เห็นเขาแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้โทษเขาไม่ใช่แค่คุณผู้ชมครับวันนี้คุณยายน้องสตาร์บอกกับทางอมรินทร์ทีวีนะครับว่าไม่เชื่อว่าแม่ของน้องสตาร์เป็นคนอุ้มแล้วไปทำร้ายเพราะก่อนหน้านี้ดูสิทธิ์ก็มีสิทธิ์จะสงสัยเนี่ยนะว่าแม่อาจจะอยากจะเรียกร้องเงินเนี่ยนะฮะยายก็เลยบอกว่าถ้าลูกฉันทำจริงนะเอาจริงฉันจะเอามีดปาดคอลูกฉันเลยคุณยายยังบอกกับทางทีมข่าวด้วยนะครับว่าคนร้ายไม่ได้โง่หากคิดที่จะลักพาตัวเด็กออกจากบ้านคนร้ายเนี่ยคงไม่โง่เปิดประตูเสียงดังเพราะหลายคนสงสัยไงฮะบ้านเขาเป็นประตูสังกะสีถ้าเปิดมันจะดังมากซึ่งยายก็เลยบอกเขาไม่โง่เขาฉลาดเขาก็เลยอุ้มตัวเด็กออกไปได้รู้สึกดีใจดิแต่ไม่รู้ว่าจะไปปิดเอาไปจับใครเขานี่แต่ดีใจให้ได้ตัวอย่างเดียวเพราะบนไว้หมดเลยบนที่ไหนอะไรบนหน้าบ้านนั่นน่ะเห็นไหมทูบเต็มหมดไม่รู้กี่เม็ดมัดแล้วบนเฉพาะหัวข้อแดงไอ้ไข่ที่เรานับถือในบ้านพ่อแม่ตายายเราที่ตายแล้วเจ้าที่เราที่อยู่ในนั้นยายเป็นคนนับถือนะไหว้ด้วยกุฎจีนนะคนในครอบครัวจะเป็นทำอย่างนั้นไม่ได้ทำงั้นไม่ได้ทำงั้นก็ไม่ใช่คนดิไปตายเกิดเป็นหมาดีกว่าถ้าทำงั้นถ้าแม่ทำลูกถ้าแม่ทำลูกยายตีเองยายฆ่าเองเลยเชือดคอมันเลยจนกระยุ่มมันเลยมันไม่ได้ทำความกังวลมันนะแม่และหนูนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเห็นไหมฮะนี่ฟาริสร้องไห้นะฮะจะเห็นเลยนะฮะตอนที่แม่เข้าไปแล้วแม่ก็ร้องไห้ด้วยซึ่งถ้าเขาไม่ได้ทำก็น่าเห็นใจเขาแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วเนี่ยนะฮะว่ารถเนี่ยมันคือรถของเขาที่ตำรวจอ้างแต่ว่าเห็นไหมฮะก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเพราะเรื่องนี้เราตามกันมาตั้งแต่วันที่8ที่เด็กโดนอุ้มจนถึงวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะโดนหมายจับนะฮะแม่หรือดุสิตหรือฟาริสหรือมีคนอื่นอีกเนี่ยนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ